สวัสดีครับ Music Plant จำหน่ายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับทริปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าเป็นตู้แอมป์สำหรับกองไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Aroma รุ่น ADX 40เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของตู้นี้กันครับปลั๊กก็เป็นแบบปลั๊กแยกนะครับสามารถถอดเก็บได้นะครับและช่องเสียบแจ็คก็มีฟิลเซฟตี้ด้วยนะครับตู้ทั้งตัวก็หุ้มด้วยหนังสีดำนะครับ Whoa. ด้านบนหูจักเป็นฟองน้ำนิ่มสบายเลยนะครับตู้เป็นทรงมอนิเตอร์และก็มียางรองกันเลื่อนนะครับและมีมุมกันกระแทกทั้ง4มุมเลยครับด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็กสีดำมีเพจโลโก้อโรมาด้วยนะครับดอกลำโพงมีขนาด10นิ้วตรงกลางนะครับก็จะมีดอกให้เสียงแหลมขนาด3นิ้วนะครับแอมป์ผ้าขยายมีกำลังขับ40วัตต์เต็มสวิตช์เปิดปิดช่องอินพุตก็มีรูเสียบ3ช่องนะครับช่องแรกมีขนาดแจ็คไมโครโฟนช่องที่2มีขนาดแจ็คเท่ารูเสียบหูฟังช่องที่3มีขนาดแจ็คเท่ากับหูฟังจะแยกเป็น2ช่องนะครับช่องดำก็มี2ช่องนะครับช่องไลน์มี1ช่องวอลุ่มช่องดำวอลุ่มช่องไลน์ EQ-er นะครับก็จะมีเสียงเบสและเสียงแหลมเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงของแอมป์ตัวนี้กันครับโดยเราจะใช้กล่องไฟฟ้ายี่ห้อ Aroma รุ่น TDX 30ในการทดสอบนะครับที่ได้ทดสอบตู้แอมป์ตู้นี้นะครับเสียงเบสหนักนะครับสังเกตจากเสียงกระเดื่องได้เลยนะครับและเสียงแหลมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ปไฮแฮทนะครับก็ออกมาเสียงชัดใสเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อมาหาเราได้ทางไลน์ Facebook www.musicplant.co.th นะครับก็เช่นเคยนะครับทาง Music Plant ของเราก็ยังมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตาม Channel Music Plant กันด้วยนะครับและสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากรอติดตามชมกันด้วยสวัสดีครับ